ต่อไปจะเป็นการตอบคำถามกับคณะกรรมการซึ่งเป็นรอบที่2เริ่มต้นกับ MTL 02ได้คำถามจากหัวหน้าแผนกแข่งขันกรมขบวนการสาวหนุ่มศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวท่านนางกิ่งตะวันทองวิดาวรขอคำถามโคถามน้องเนาะเกี่ยวกับวัยหนุ่มในปัจจุบันใช้สมาธิในการเฮียนน้อยลงเนื่องจากวัยหนุ่มบางกลุ่มมักลิ้นกลางคืนเฮ็ดให้บ่มีเวลาพักผ่อนจนกลายเป็นคนบ่ค่อยมีสมาธิในการห้ำเฮียนสำหรับน้องแล้วคิดว่าปัญหานี้มีผลกระทบหลายน้อยปานใดต่ออนาคตของวัยหนุ่มเจ้าสำหรับอีแล้วขอคำถามอีกแค่หนึ่งจ้ะเลยขอทวนคำถามเจ้าวัยหนุ่มในปัจจุบันใช้สมาธิในการเฮียนน้อยลงเนื่องจากวัยหนุ่มบางกลุ่มมักเที่ยวลิ้นกลางคืนเฮ็ดให้บ่มีเวลาพักผ่อนจนกลายเป็นบ่ค่อยมีสมาธิในการห้ำเฮียนสำหรับน้องแล้วคิดว่าปัญหานี้มีผลกระทบหลายน้อยปานใดต่ออนาคตของวัยหนุ่มสำหรับเอแล้วเอคิดว่ามันมีผลกระทบหลายเลยเพราะว่าการที่ว่าเฮาบ่มีสมาธิในการเฮียนมันสำคัญหลายเอคิดว่าการศึกษามันก็สำคัญเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเฮาทุกคนจงที่ว่าจะให้ความสำคัญกับมันหลายๆเพราะมันให้ความรู้ความสามารถเฮาและสามารถเป็นใบเบิกทางเฮ็ดให้เฮาไปประสบผลสำเร็จอนาคตข้างหน้าได้ขอขอบใจขอขอบใจ MTL 02ต่อด้วย MTL 12ขอคำถามจาก CEO อันดา Collection ท่านางปิญญาธิดาเจริญพักดีคำถามมีอยู่ว่าวัยหนุ่มปัจจุบันเริ่มใช้สารเสพติดด้วยความอยากฮู้อยากลองสิ่งใหม่ๆรวมทั้งการเฮ็ดตามหมู่เพราะเห็นว่าไผๆก็เฮ็ดจนกลายเป็นปัญหาของสังคมที่ยังแก้บ่ได้น้องคิดแนวใดต่อกับปัญหาดังกล่าวน้องคิดว่าในปัจจุบันนี้ปัญหาสิ่งเสพติดนั้นเป็นสิ่งที่ปัจจุบันนั้นยังมีหลายอยู่เพราะว่าข้าเจ้านั้นสนใจในด้านการลิ้นสิ่งเสพติดหรือว่าอยากลองอยากหูแต่น้องอยากเป็นกระบอกเสียงนึงที่เฮ็ดให้ข้าเจ้านั้นยุติเรื่องนี้ลงได้แล้วเพราะว่าน้องอยากเป็นแบบอย่างให้ข้าเจ้าได้เห็นว่าการที่เฮาบ่ได้ติดสิ่งเสพติดน้องมีชีวิตดีซําใดน้องอยากให้ข้าเจ้าเอาน้องมาเป็นแบบอย่างและยุติยุติลิ้นสิ่งเสพติดแล้วมาเอาน้องไปเป็นแบบอย่างขอขอบใจขอขอบใจ MTL 12ต่อด้วย MTL 09ได้คำถามจากมิสยูนิเวอร์สลาว2003คริสติน่าลาซาซิมมาขอคำถามให้กับน้องสาวหมายเลข MTL 09สำหรับคำถามของน้องแมนถ้าเจ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่ถูกคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เจ้าจะมีวิธีในการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวแนวใดขอทวนคำถามอีกทีหนึ่งถ้าเจ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่ถูกคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เจ้าจะมีวิธีรับมือแนวใดโดยก่อนอื่นน้องจะแสดงให้ทุกคนเห็นเลยว่าน้องมีดีแนวใดน้องเฮ็ดหยังการที่น้องได้ก้าวเข้ามาสู่เวทีมิสทีนลาวเฮ็ดให้ทุกคนเห็นหลายๆอย่างว่าฝนมีการพัฒนาที่ดีซําใดและฝนก็จะแสดงให้สื่อมวลชนทุกคนรู้ว่าฝนนี่แหละมิสทีนลาวคนต่อไปการที่เป็นมิสทีนลาวเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับฝนหลายความอดทนความพยายามจะพาทุกคนไปสู่ผลสําเร็จขอขอบใจขอขอบใจ MTL 09ต่อเลย MTL 01MTL 01จะได้คำถามจาก CEO Marketing บริษัท Eva Petroleum and Transport International Company ท่านนางอลิตาสุริยะวงศ์ไปแอมพร้อมเนาะถ้าน้องได้เป็นมิสทีนมื้อนี้น้องจะเฮ็ดหยังเพื่อสังคมนี้ให้มีความสุขหลายขึ้นขอทวนคำถามอีกบาทหนึ่งถ้ามื้อนี้น้องได้เป็นมิสทีนก็คือนางสาวมิสทีนน้องจะเฮ็ดอีหยังเพื่อสังคมให้สังคมนี้มีความสุขหลายขึ้นโดยสำหรับน้องแล้วถ้าน้องได้เป็นมิสทีนลาว2022น้องจะช่วยเหลือสังคมก็คือน้องจะช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสเพราะน้องยังเล็งเห็นว่าในประเทศของเฮายังมีคนที่ด้อยโอกาสก็จะต้องการรับโอกาสจากเฮาแล้วน้องเองก็พอเป็นตัวแทนของวัยหนุ่มทุกคนเพื่อช่วยเหลือและมอบโอกาสให้กับเจ้าเพราะสิ่งที่น้องต้องการก็คืออยากเห็นรอยยิ้มเทิงใบหน้าของกับเจ้าขอขอบใจขอขอบใจ MTL 01ต่อด้วย MTL 03
ได้คณะกรรมการเอื้อไก่นางพญาขอคำถามเลยเอ้ยสบายดีน้องน้ำส้มสบายดีลูกลูกสาวเนาะแม่ไก่อยากจะถามลูกมาลูกวาในนามทีลูกสาวเป็นวัยหนุ่มยุคใหม่เนาะแล้วก็มีหมู่หลายหลายแล้วบัดนี้วัยหนุ่มยุคใหม่นี่ส่วนหลายเพิ่นอยู่กับหมู่ใช้เวลาอยู่กับหมู่แล้วเพิ่นสะพัดติดหมู่จังซี่น่ะบัดนี้พ่อแม่เว้าหยังกับบ่ฟังเอาไปเอามาต่อต้านพ่อแม่ซ้ําน้องน้ําส้มมีความคิดเห็นจังได๋ลูกน้องคิดว่าวัยหนุ่มปัจจุบันควรจะส่งเสริมในการทำเฮียนหลายขึ้นการแสวงหาความรู้ยังเซนว่าการเป็นอาสาสมัครเพราะว่าเรื่องพวกนี้ถ้าเฮามีความรู้แล้วอนาคตไปเฮาก็จะสามารถซอกเวียกเฮ็ดงานทำได้และมีอนาคตที่ดีซึ่งการที่ติดหมู่ขอให้ติดหมู่ที่ดีจะนำพาเฮาไปในสิ่งที่ดีส่วนเรื่องครอบครัวน้องก็บ่อยากให้ทิ่มให้ป๋าอยากให้รักษาและก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นหากทั้งหมู่หากทั้งครอบครัวและทุกคนที่อยู่ในสังคมก็จะเป็นสุขเส้นเดียวกันขอขอบใจขอขอบใจ MTL 03และคนสุดท้าย MTL 10ระดับจักรวาลอีกหนึ่งคนต้นคำพลจันเฮืองน้องเจนนี่ขอคำถามให้กับ MTL 10โดยอยากจะถามน้องว่าในปัจจุบันนี้เนาะวัยหนุ่มของเฮามีปัญหาเรื่องของการติดเกมลิ่นเกมหลายเกินไปจนบ่มีเวลาไปเฮ็ดสิ่งที่สำคัญหรือว่ามีประโยชน์เช่นว่าเวียกบ้านการทบทวนหรือว่าการแบ่งเบาช่วยเหลือสังคมต่อปัญหานี้น้องคิดว่าผู้ปกครองควรเฮ็ดจังใดในการช่วยเหลือน้องคิดว่าผู้ปกครองควรทำความเข้าใจกับวัยหนุ่มสมัยนี้เพราะน้องรู้ดีว่าสมัยนี้เป็นสมัยของเทคโนโลยีเข้าถึงได้ทุกคนอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจและบางเทื่ออาจจะลงไปลิ้นน้ำเขาก็ได้เพื่อจะเข้าใจเขาหลายขึ้นและเข้าไปใกล้ชิดสนิทน้ำเขาเจ้าเพื่อที่จะรับรู้ปัญหาของเขาเจ้าและช่วยให้เขาเจ้ามาสนใจด้านการเรียนการสอนหรืออาจจะเป็นกิจกรรมแต่อยากจะบอกให้รู้ว่าการที่เล่นเกมสมัยนี้ก็เป็นสามารถเป็นเกมสปอร์ตได้คือสามารถเอาไปแข่งขันคือมันเป็นสิ่งที่ดีหลายถ้าเขาแบบนำไซต์ไปในทางที่ดีโดยขอขอบใจขอขอบใจกับ MTL 10เอาละตอนนี้พักเบรกกันดีกว่าขอบใจคณะกรรมการและพักเบรกกับสาวๆ6คนพอรอบต่อไปพวกเขาจะกลับเข้ามาและจะมาประกาศผล3คนสุดท้ายกับมิสทีนลาว2022 Final Competition